ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเป็นความคืบหน้าจำได้ไหมฮะเมื่อวานเล่าไปว่ามีพยาบาลเนี่ยเขาขับรถมาแล้วปรากฏว่าถูกรถคู่กรณีเนี่ยนะฮะชนทำให้รถของเธอเนี่ยไปฟาดกับเสาไฟตัวเธอเนี่ยติดคาอยู่ในรถนะครับอาการสาหัสรถกระบะสีขาว4ประตูที่แต่งซิ่งพุ่งชนท้ายรถเก๋งของพยาบาลสาวอายุ34ปีครับจนเธอเนี่ยนะฮะบาดเจ็บภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมจุดนี้คือเสาไฟริมถนนสุขประยูนตรงข้ามวัดหนองแช่แว่นที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีแล้วกระบะคู่กรณีขับหลบหนีไปฮะดูนะครับวินาทีตอนเกิดเหตุนี่นะฮะทวนให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันอีกครั้งและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดบ่ายเมื่อวานนี้เจ้าของรถกระบะคู่กรณีไปพบกับตำรวจแล้วนะครับและนักข่าวช่องวันของเราคุณดุ๊กภูมินครับก็ไปถามความคืบหน้าตำรวจบอกว่าจริงเป็นเรื่องจริงที่คนขับกระบะคู่กรณีมาพบกับตำรวจแล้วยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถตามรถของพยาบาลมานี่นะฮะและตรงนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเส้นทางก่อนถึงจุดยูเทิร์นกลับรถอ่ะจู่ๆอันนี้ฝั่งของคู่กรณีเขาบอกนะคือเขาเบี่ยงซ้ายกระทันหันก็เลยทำให้ตัวของเขาเองซึ่งขับรถตามมาด้วยเนี่ยและขับมาเร็วก็ต้องเบี่ยงตามครับทำให้ไปชนท้ายของรถพยาบาลสาวอย่างแรงจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้และด้วยความตกใจครับก็เลยขับรถกลับไปอยู่ที่บ้านพักไปตั้งหลักก่อนนี่นะฮะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับคนขับกระบะที่ทำให้รถพยาบาลสาวไปฟาดกับเสาไฟโดนแจ้งข้อหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและมีคนบาดเจ็บรวมถึงขับรถหลบหนีโดยที่ไม่แจ้งเหตุจะมีการแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติมไหมอันนี้ต้องรอดูก่อนนะครับว่าผลตรวจร่างกายของคนเจ็บนั้นอาการสาหัสหรือไม่ถ้าอาการสาหัสอาการหนักข้อหาอาจจะแจ้งหนักเพิ่มมากขึ้นด้วยครับก็เบื้องต้นก็เท่าที่สอบถามก็คือตกใจกลัวก็คือตกใจไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ขับไปที่บ้านแจ้งข้อหาคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายแล้วก็หลบหนีมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หลบหนีก็เดี๋ยวรอดูใบรับรองแพทย์ประกอบครับเรื่องอาการคนเจ็บดังนั้นรอดูอาการคนเจ็บก่อนนะครับว่าใบรับรองแพทย์จะออกมาเป็นอย่างไรส่วนคนขับกระบะคู่กรณีเนี่ยนะฮะถามว่าเมาแล้วขับไหมเสพยามาหรือเปล่าเบื้องต้นตรวจร่างกายแล้วไม่พบว่าเมาแล้วขับไม่พบสารเสพติดในร่างกายก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเดินทางมารับทราบข้อหาด้วยตัวเองเดี๋ยวจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ